สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารเจทานกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยค่ะก็จะเป็นเมนูกะหล่ำปลีตุ๋นนะคะส่วนประกอบก็จะมีกะหล่ำปลีค่ะกะหล่ำปลีสีม่วงครึ่งหัวนะคะสีเขียวครึ่งหัวค่ะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองหนึ่งถ้วยตวงแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะเต้าหู้เหลืองค่ะเต้าหู้เหลือง2แผ่นค่ะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแล้วก็จะมีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่น2ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะค่ะส่วนประกอบทั้งหมดนี้ตุ๋นรวมกันรสชาติจะออกมาเป็นธรรมชาติกลมกล่อมหอมอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกะหล่ำปลีตุ๋นกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ถั่วเหลืองลงไปก่อนค่ะถั่วเหลืองจะทำให้เข้มข้นนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเกลือป่นน้ำตาลปริ๊บต้มเหลืองค่ะใส่กะหล่ำปลีลงไปนะคะอันนี้น้ำตุ๋นกะหล่ำปลีก็เดือดแล้วนะคะเราก็ลดไฟลงเบาไฟลงให้น้ำเดือดเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตุ๋นกะหล่ำปลีไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ากะหล่ำปลีจะสุกเปื่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะตุ๋นกะหล่ำเต้าหู้ค่ะเปื่อยนุ่มหอมอร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะกะหล่ำปลีเต้าหู้ตุ๋นค่ะอาหาร
เจวันนี้นะคะ